าคลิปเนี้ยนะคะมินก็จะเล่าประสบการณ์ที่เลี้ยงน้องทั้ง2คนมาพอเรามาเลี้ยงไซส์ที่มันแบบจิ๋วๆแบบเล็กๆตัวแดงๆอ่ะปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันมากมายเลยโตช้าระบบย่อยไม่ดีสุดท้ายน้องตุยง่ายมันมีตัวนึงนะคะที่แบบป้อนแต่เช้าเย็นมันยังไม่ย่อยยังไม่ถ่ายยังไม่ย่อยนะอันนี้อันตรายก็อีกอย่างนึงที่สังเกตละกันเนาะบางท่านเนี่ยเห็นน้องแบบย่อยช้าย่อยยากเนี่ยอาจจะเริ่มตกกังวลนะเหมือนมินแรกๆใช้หลักเกณฑ์แบบนี้ทุกคนนะทำใจสบายก่อนนะที่สำคัญนะทุกคนความชื้นมันจะลดลงอย่างวับเลยนะรู้ว่าเกิดจากอะไรซัมแทงโบเบ้บลูคาลคูรีเบิร์ดยาร์ดชานเนลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกคนคะเราก็ผ่านการเลี้ยงนกเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะยังรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งจะได้เลี้ยงสำเพ็งไม่นานนี้เองพอมาถึงตอนนี้เริ่มได้ลูกได้หลานรู้สึกว่าแบบอยากจะมาแชร์อะไรบางอย่างในสายพันธุ์อีเล็กตัสค่ะถ้าพูดตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพมินขอเสกมาแล้วกันนะคะแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าอยากเห็นตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวพี่มินจะเสกให้ดูแล้วกันเสกแล้วนะ1 2 3มาแล้วค่ะนี่นะคะก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงก็โอเคนะก็น้องดูก็ดูน่ารักดีนะได้แบบที่โตกว่านี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวมินเสกให้ละกันมาอีกแล้วครูอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็จะมีประมาณนี้อยากได้ไซส์จัมโบ้ก็เสกให้ตรงนี้ละกันมาอีกแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าลูกหลานเราเต็มเยอะแยะไปหมดเลยก็คือสายพันธุ์อีเล็กตัสน้องแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันความคิดความอ่านนิสัยใจคอหรือทักษะต่างๆไม่เหมือนกันคือเสียงดังมากทุกคนคือเราเอาน้องออกไปก่อนนะเดี๋ยวขอน้องวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตัวเล็กทีเดียวแต่ก็ร้องเก่งอ่ะย้ายไปก่อนน่ารักไหมทุกคนอ่ะมาให้เห็นนะคะอันนี้ก็คือเพศผู้นะคะแล้วก็เพศเมียเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะมินก็จะเล่าประสบการณ์ที่เลี้ยงน้องทั้ง2คนมาสมัยก่อนเนี่ยมินรับน้องตอนอายุประมาณ45วันซึ่ง45วันเนี่ยยังไงก็รอดแหละแต่ว่าพอเรามาเลี้ยงไซส์ที่มันแบบจิ๋วๆแบบเล็กๆตัวแดงๆอ่ะปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันมากมายเลยอาจต้องใช้ประสบการณ์จริงๆนะซึ่งมินคิดว่าท่านที่เคยเลี้ยงอีเล็กตัสมาก็น่าจะเข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังอีเล็กตัสเนี่ยทุกคนใครคิดจะเลี้ยงอ่ะนะก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิความชื้นการย่อยของน้อง3สิ่งเนี้ยคือสิ่งสำคัญในการเลี้ยงลูกป้อนอีเล็กตัสตัวแดงๆเริ่มจากตัวแดงๆก่อนนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนเอาตัวแดงๆมานะคะสิ่งสำคัญนะทุกคนนะเรื่องความชื้นความชื้นนะมันสวิงมากเลยนะจะเห็นอยู่แล้วประมาณสัก 55-60 อย่างเงี้ยบางทีมันสวิงไปถึงแบบ30อย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเช็คบ่อยๆนะคะในเรื่องความชื้นใครที่มีตู้อบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความชื้นอัตโนมัติอันนั้นก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าราคามันก็จะค่อนข้างสูงตามแต่ส่วนกับมินนะคือตู้ของมินนะไม่ได้แบบมีเป็นอัตโนมัตินะเป็นตู้ธรรมดาแล้วก็อาศัยแบบการสร้างความชื้นโดยแฮนด์เมดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะสวิงบ่อยมากเราก็เลยต้องหมั่นที่จะตรวจดูบ่อยๆทุกๆชั่วโมงเลยทุกคนนะความชื้นเนี่ยห้ามต่ำกว่า 50% นะทุกคนคือมินจะบอกว่าถ้าสมมติความชื้นมันไม่ถึงสิ่งที่ตามมาคือผิวของน้องมันจะเริ่มแห้งมันจะแห้งแล้วลอกเลยนะต่อมานะคะเขาก็จะในเรื่องของการย่อยถ่ายยากไม่ค่อยถ่ายน้อยมากกินก็น้อยถ่ายก็น้อยและต่อมาที่เจอก็คือการเจริญเติบโตของน้องเนี่ยจะล่าช้าโตช้าระบบย่อยไม่ดีสุดท้ายน้องตุยง่ายมากเลยเอาจริงๆอะถ้าคิดจะเลี้ยงนะเอาโตหน่อยก็ได้นะแต่อันนี้เป็นคลิปที่คนที่กำลังจะหามาเลี้ยงแบบตัวเล็กๆกันนะอันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะต่อมานะคะในเรื่องของอาหารเนี่ยสำคัญมากทุกคนในไซส์ที่ตัวเล็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องให้อาหารมันข้นเกินไปเราต้องคอยดูสังเกตนะว่าตัวไหนที่มันย่อยช้าสมมติว่ามันมีตัวนึงนะคะที่แบบป้อนแต่เช้าเย็นมันยังไม่ย่อยยังไม่ถ่ายยังไม่ย่อยนะอันนี้อันตรายแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ทุกคนเราจะต้องผสมอาหารลูกป้อนที่จางๆหน่อยอะถ้าเป็นอัตราที่มินบอกนะ1ต่อ5 1ก็คืออาหารลูกป้อน5ก็คือน้ำเอามาผสมกันแล้วก็ป้อนน้องจากที่เคยป้อนเต็มกระเพาะเอาแค่ลดลงมาเหลือครึ่งนึงแต่อาศัยเราป้อนทีหน่อยคือการป้อนให้มันแค่ครึ่งนึงทำให้น้องเนี่ยบีบตัวได้ง่ายมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยว่าเราต้องคอยเช็คน้องนะตัวไหนย่อยช้าก็อาจจะต้องป้อนแค่ครึ่งกระเพาะแล้วก็ป้อนทีหน่อยเท่านั้นเองนะคะและต่อมาสำหรับน้องที่แบบอุดมสมบูรณ์นะคะแบบไม่มีปัญหาเรื่องย่อยดีย่อยง่ายการผสมอาหารคือ1ต่อ3 1ก็คืออาหารลูกป้อน3ก็คือน้ำนั่นเองนะคะก็ป้อนแบบไม่ต้องเต็มมากเอาป้อนแบบพอดีก็พอไม่ต้องแน่นเกินไปอะทุกคนนะสำหรับอีเล็กตัสการที่จะเขาจะบีบตัวหรือว่าการย่อยเนี่ยมันอาจจะยากสำหรับ
เขาให้มันแบบไม่ต้องแน่นเกินไปแต่อาศัยเช็คน้องนะคะย่อยเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ป้อนซ้ำใหม่นะทุกคนนะแต่ว่าในกระเพาะน้องนะคะจะต้องไม่มีอาหารเหลือเลยนะโอเคทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตแล้วกันเนาะบางท่านเนี่ยเห็นน้องแบบย่อยช้าย่อยยากเนี่ยอาจจะเริ่มมีตกกังวลนะเหมือนมินแรกๆใช้หลักเกณฑ์แบบนี้ทุกคนนะทำใจสบายก่อนนะคะก็คือสังเกตน้องก่อนถ้าสมมติว่าเราป้อนแต่เช้าตอนเย็นเริ่มไม่ย่อยลองสังเกตก่อนอย่าเพิ่งวิตกกังวลรอถึงวันรุ่งขึ้นเลยแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันต้องย่อยให้หมดนะถ้ามันไม่ย่อยไม่อะไรเลยทุกคนรีบพาไปโรงพยาบาลเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้ามีระยะเวลาให้เขาก็จะค่อยๆ ย่อยก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละตัวเนี่ยการย่อยมันไม่เท่ากันแต่การย่อยเนี่ยคือมันจะไม่ข้ามคืนนะทุกคนนะเราต้องรู้ก่อนว่าน้องเขาเติบโตมาแบบไหนเขาเติบโตมาจากออกมาจากพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงเองได้ไม่กี่วันแล้วก็เราก็ล้วงมาหรือน้องเกิดมาจากคนที่นำไข่ไปฟักกันนะคะที่เรารู้กันว่าพ่อแม่เขาก็จะมีน้ำลายนั่นแหละค่ะคือตัวเอนไซม์ที่ดีสำหรับน้องจะช่วยให้น้องย่อยง่ายแต่ถ้าเกิดสมมติน้องเกิดมาฟักเองแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหาวิตามินมาช่วยในเรื่องของระบบย่อยทุกคนลองไปหาตอนนี้นะคะมันมีแบบหลากหลายเอนไซม์มากเลยก็ลองไปเลือกดูนะคะว่าเอนไซม์ไหนหรือใครชื่นชอบแบรนด์ไหนก็ไปลองมาใช้ดูนะคะและอีกอันนึงนะคะก็คือแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะผสมลงไปในอาหารลูกป้อนนิดนึงนะทุกคนนะกัดแค่นิดเดียวก็พอป้อนน้องอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารก็ลองไปหาเลือกดูว่าตัวเองถนัดแบบไหนอันนี้ก็มาเป็นช้อยส์ให้ทุกคนได้เลือกละกันนะคะมินจะบอกว่าไงดีเนี่ยความชื้นมันสำคัญจริงนะสมมติว่าใครที่เอาน้องเนี่ยไปอยู่ในตู้ความชื้นมันไม่ถึงนะทุกคนไปหาถ้วยนะหาชามที่มันปากกว้างๆหน่อยนะเติมน้ำเต็มๆก็เอาไปอยู่ในตู้มันจะกระจายความชื้นออกมาได้ค่อนข้างเร็วเลยแต่ที่สำคัญนะทุกคนความชื้นมันจะลดลงอย่างรวดเลยนะรู้ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการเปิดแอร์สมมติว่าเราเลี้ยงอยู่ในห้องเนี้ยแล้วเราก็มีตู้นะความชื้นนี่ร่วงแบบฟุบลงมาถึงคุณจะเอาถ้วยน้ำหลายๆถ้วยนะมาวางในตู้อะความชื้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะทุกคนวิธีที่จะช่วยให้มันขึ้นก็คือปิดแอร์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะถ้าจะเลี้ยงลูกป้อนตัวเล็กๆนั่นแหละค่ะคุมความชื้นด้วยการไม่ต้องมีแอร์อยู่กันร้อนๆร้อนๆกันไปเลยทุกคนนะคือจริงๆอะทุกคนการเลี้ยงลูกป้อนอิเล็กตรอนไม่ได้ยากมากเลยนะถ้าทุกคนสามารถที่จะควบคุมใน3สิ่งนี้อุณหภูมิความชื้นและระบบการย่อยค่ะเลี้ยงลูกป้อนอิเล็กตรอนในวัยประมาณสัก1 2 3วันได้สบายๆเลยทุกคนจะเย็นๆลูกคุณจะปิดขึ้นมาคือที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะอิเล็กตรอนเนี่ยลูกป้อนตั้งแต่ไซส์แดงๆตอนนี้น้องก็เติบโตมาอย่างแข็งแรงกันทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้อาจจะเป็นคลิปแบบสั้นๆเล็กๆนะคะเอามาแชร์ให้กับทุกคนก็หวังว่าจะมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มินด้วยนะคะลืมกดกระดิ่งติ๊งๆวันนี้มินและเด็กๆอิเล็กตรอนนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย